ชนะทิพย์กองกลางทีมชาติไทยของคอนซาโดเลซัปโปโรเป็นหนึ่งใน10นักเตะ J1 ที่สร้างโอกาสทำประตูมากที่สุดหลังผ่านไป13นัดของฤดูกาล2018นะครับคอนซาโดเลซัปโปโรกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว10นัดติดต่อกันรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนเช่นเดียวกับเจ้าเจชนาทิพย์ที่ทำผลงานดีวันดีคืนดาวเตะวัย24ปีทำไปแล้ว3ประตูและ2แอสซิสต์จาก11นัดที่ลงสนามและนอกจากนี้เขายังสร้างโอกาสถึง23ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับที่6รวมกับฮายาโอะคาวาเบะของซานเฟรเซ่โรชิม่าตามหลังเคนโงะนากามูระจอมทัพของคาวาซากิฟอนตาเล่ที่หลังอันดับที่5อยู่3ครั้งแต่ชนาทิพย์ลงเล่นน้อยกว่า1นัดขณะที่ลิกิฮาราคาวะของซางันโทสุเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูได้มากที่สุดในเจลีกวันณเวลานี้นะครับ34ครั้งจากการลงเล่น13นัดและในขณะทางด้านดีเอสเดนผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลเจลีก2018ได้ทำการเปิดโหวตนักเตะยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งในช่วงครึ่งเล็กแรกโดยมีเจชนาทิพย์กับโคจิเมโยชิมีชื่ออยู่ด้วยนะครับและตอนนี้คะแนนโหวตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ายอดเยี่ยมโดยดีเอสเดนก็ได้นิยามนะครับว่าคู่เกมลุกระหว่างชนาทิพย์กับโคจิเมโยชิเป็นคู่ที่น่าทึ่งในการทำเกมลุกร่วมกันเต็มไปด้วยเทคนิคและการสร้างสรรค์เกมโดยจนมาถึงตอนนี้จากจังหวะสุดท้ายแล้วได้จังหวะเข้าทำประตู15ลูกเป็นอันดับที่5ในเจลีกโดยแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับโดยได้กล่าวว่าการทำเกมลุกร่วมกันของมิโยชิแล้วก็ชนามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าทึ่งจนกลายมาเป็นแกนหลักที่เข้ามาช่วยผลักดันให้กับคอนซาโดเล่ดูเหมือนว่าคาเนโกะของชิเมซุเอสพาวจะได้รับคะแนนโหวตแค่เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังเติบโตขึ้นซึ่งแฟนๆนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปโหวตได้อีกด้วยนะครับFeeling